สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel ดูดวงบายปูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2562นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับเราก็จะใช้ไพ่ในการพยากรณ์ร่วมกับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวนะครับจริงๆอัดราศีกรกฎกรกฎไว้แล้วนะครับแต่ว่าเกือบเสร็จแล้วแต่ว่าพอดีแผ่นการ์ดมันผิดพลาดไปนะครับเลยต้องอัดใหม่เลยค่อนข้างเสียเวลามากเลยนะครับไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้นะครับเรามาดูอิทธิพลการย้ายของดวงดาวกันนะครับอิทธิพลของดาวราหูนะครับทับกับลัคนาของตัวคุณในช่วงที่ผ่านมาเป็นเวลาระยะเวลายาวนานนะครับ1ปีครึ่งตอนนี้ดาวราหูกำลังจะเคลื่อนขึ้นไปที่ราศีมิถุนก็จะมีสัมพันธ์ในยะเล็งกับดาวเสาร์นะครับตอนนี้ดาวราหูเล็งกับดาวเสาร์ก็จะได้คู่มิตรใหญ่พิกขวนะโชคใหญ่ในชนสาเมื่ออสุรินทราต้องพระเสารานะครับก็จะเป็นคู่มิตรใหญ่ที่ทำให้คุณนั้นมีมิตรคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือเป็นมิตรที่มีทั้งดีและเสียนะครับดาวราหูกับดาวเสาร์เพราะจะให้ดีในเรื่องของคู่มิตรแต่ให้เสียในเรื่องของดาวบาปเคราะห์เล็งกันคือมีดีก่อนและเสียภายหลังและดาวราหูไปอยู่ในเรือนวินาศเข้ากดพินทุบาทอยู่บ้างนะครับเล็งกับดาวเสาร์เป็นคู่มิตรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคู่ที่อาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ทีหลังเพราะมันไปอยู่ในเพราะดาวราหูอยู่ในเรือนอริโดยเฉพาะหุ้นส่วนแล้วก็เพศตรงข้ามกับตัวคุณเองนะครับอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยจะเลื่อนในวันที่22กุมภาพันธ์2562นี้จะค่อนข้างเป็นฟ้าใหม่ของชาวราศีกรกฎนะครับทุกสิ่งทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงเพราะดาวราหูเนี่ยมาจากเรือนมรณะมาทับกับลัคนาของตัวคุณมีการสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับอาจจะมีลักษณะของการที่คุณนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือการจบเส้นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นอยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็คือเรือนแห่งภาวะอารมณ์ก็ได้เลื่อนไปที่ราศีธนูในช่วงของวันที่3มีนาคม2562นี้ไปทับกับดาวเสาร์เล็งกับดาวราหูอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์หรือสิ่งต่างๆมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะเรียกว่าอะไรเห็นต่างกับผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ในช่วงของครึ่งปีแรกนี้นะครับครึ่งปีแรกนี้ก็คือเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายน2562นี้นะครับไพ่ใบแรก Main Energy หลักคือ The River นะครับ The River เนี่ยหมายความว่าในเรื่องของธุรกิจการลงทุนสิ่งต่างๆอาจจะมีคนมาชวนลงทุนนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นนายหน้าที่ดินหรือการถูกชักจูงในเรื่องของการลงทุนทำนี้สิเพื่อเราจะได้รวยไปพร้อมกันอะไรทำนองเนี่ยอาจจะมีคนมาเสนอยื่นข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนร่วมนะครับและมันเป็นโครงการที่ใหญ่เหมือนกันนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเพราะว่าดาวราหูกับดาวเสาร์สัมพันธ์กันเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกใจใหญ่ใจโตในเรื่องของการลงทุนได้นะครับหรือมีความฮึกเหิมในเรื่องของการลงทุนได้อะไรทำนองเนี่ยแต่มันอาจจะเสียภายหลังนะครับเราต้องรอบคอบใครที่จะทำธุรกิจต้องรอบคอบให้ดีเอกสารสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับหรือเป็นคู่ครองคนรักหรือเป็นลักษณะของญาติพี่น้องต่างๆควรลงทุนโดยการที่ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับก็หมายถึงเอกสารสัญญาต่างๆต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพี่เป็นน้องแล้วไม่ทำเอกสารไม่ได้ต้องทำเอกสารสัญญาทุกครั้งก่อนทำการลงทุนแม้แต่คู่ครองก็เหมือนกันพอมีปัญหาอะไรนะครับคุณที่เราทำเอกสารสัญญาไว้เนี่ยเราจะได้เซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟทั้งคู่ด้วยนะครับมันจะได้ดีทั้งคู่นะครับเวลาล้มจะไม่ล้มหมดทั้งคู่อะไรทำนองเนี้ยมันจะได้ดีในลักษณะของการแบ่งสรรปันส่วนกันเพราะเดลิเวอร์คือการแบ่งด้วยนะครับคือจริงๆเดลิเวอร์เนี่ยหมายถึงความรักแต่เดี๋ยวจะมาพูดความรักทีหลังนะครับขอพูดเรื่องของหุ้นส่วนก่อนหุ้นส่วนของคุณนะครับคุณอาจจะอยากทำหุ้นส่วนลงทุนอย่างที่บอกว่ามีคนมาชักจูงอะไรทำนองนี้ในเรื่องของการงานของตัวคุณนะครับยังได้ลักษณะของ7หมาย7หมายหมายถึงการงานที่ต้องบุกป่าฝ่าฟันนะครับหรือการมี
บางสิ่งบางอย่างที่ต้องอดทนอดกลั้นในเรื่องของการโชว์ศักยภาพบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมี8หมายเกิดขึ้นนะครับการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อประสบผลสำเร็จนะครับมี4หมายเกิดขึ้นด้วยคือการมั่นคงการเข้มแข็งและก็การไปได้ดีถิ่นอื่นต่างถิ่นแดนไกลเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนอริคือคุณอาจจะได้รับลักษณะของการสืบทอดบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของมรดกตกทอดอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจนะครับมรดกในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอะไรทำนองนี้ก็มีโอกาสที่มันจะดีได้นะครับมี4ไม้เท้าเกิดขึ้นแล้วก็มี8ไม้มี7หมายเกิดขึ้นนะครับการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อมีลาภมีผลที่ดีแต่ต้องระมัดระวังนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลือสนับสนุนในช่วงแรกแต่ช่วงหลังไปคนต้องโชว์ศักยภาพนิดหนึ่งเพราะมีลักษณะของเขาเรียกว่า6ดาบ5ดาบเกิดขึ้นนะครับคือการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันขยันโชว์ศักยภาพให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นด้วยนะครับและพยายามอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบข้อบังคับสิ่งต่างๆด้วยเพราะมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดลักษณะของการพังทลายหรือการจบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดอะทาวเวอร์เนี่ยหมายถึงการจบนะครับหมายถึงการพังบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันบางทีคุณอาจจะอยากออกจากงานเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะคุณมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคุณมีปัญหาใจกับในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆคุณอาจจะอยากจบอยากไปเริ่มต้นที่ใหม่ก็ได้เช่นกันอยู่ในช่วงของการที่บุกบ่าฝ่าฟันนะครับเพราะว่ามี7ไม้เกิดขึ้น7ไม้เนี่ยหมายถึงการช่วยฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณนั้นต้องการนะครับอดทนอดกลั้นอีกนิดนึงนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วคือในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของครึ่งปีแรกนะครับอาจจะมีปัญหาที่ต้องแบบว่ากำลังจะมีทิศทางที่ดีแล้วขอให้ราศีกรกฎนะครับต้องพยายามอดทนอดกลั้นอีกนิดหนึ่งวันที่22กุมภาพันธ์2562นี้ดาวราหูจะโคจรยกออกไปที่ราศีมิถุนเป็นภพวินาศแล้วนะครับก็ถือว่ามันจะถือว่าดีนะครับเพราะดาวราหูมาจากเรือนมรณะเนาะทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงการจบสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเริ่มต้นไปในสิ่งที่ดีกว่าได้เพราะมันมี3ถ้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะครับเนาะมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงแล้วมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้นะครับเพราะว่ามี4ไม้เกิดขึ้น4ไม้เนี่ยหมายถึงการเลื่อนยศปรับตำแหน่งเพราะดาวพฤหัสบดีจะไปเป็นเกษตรอยู่ในเรือนอริแต่มันพ่วงกับเรือนสุภะมาด้วยหรือการไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติได้เหมือนกันนะครับใครที่รอคอยการโปรโมตต่างๆคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นมีบางสิ่งที่รีแลกซ์มากขึ้นนะครับหรือมีความอะไรที่มันจะแบบอดทนอดกั้นและเป็นในสิ่งที่ดีขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีเดอะสตาร์เกิดขึ้นเดอะสตาร์หมายถึงความหวังความสุขความหวังที่คุณรอคอยหรือการทำใจก่อนในช่วงนี้นะครับอะไรทำนองเนี้ยแล้วมันก็จะดีภายหลังเกิดขึ้นนะครับคือบางทีการงานของคุณมีอุปสรรคมีปัญหาจนอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานอะไรทำนองเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับไม่มีไพ่ในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะไกด์ไลน์ในช่วงของการเงินก็คือหมายความว่ามี4หมายการงานมันมั่นคงแล้วการเงินก็จะนำมาซึ่งความมั่นคงเข้มแข็งในเรื่องของการเงินได้เช่นกันขอให้คุณอดทนอดกลั้นในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบนิดนึงนะครับเพราะว่ามีทาวเวอร์เกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยต้องมีเกณฑ์ของการเสียตังค์บ้างหรือการใช้จ่ายในเรื่องของสิ่งที่มันจำเป็นในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของรากฐานของชีวิต4ไม้เนี่ยนะครับเนาะหรือการเดินทางก็ได้ไปต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยต้องอยู่กินทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินแต่การเงินยังหมุนที่ดีนะครับเพราะว่ามีธุรกิจและการงานที่ขยับขยายไปในทิศทางที่ดีแล้วอะไรทำนองนี้นะครับส่วนในช่วงของเดือนนี้นะครับก็จะมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นได้เดลิเวอร์นะครับเป็นเมนเอเนอร์จีหลักหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนนะครับหรือรักมือที่3หรือรักทางเลือกในช่วงของต้นปีก็คือมกราและกุมภาพันธ์นะครับเพราะดาวราหูยังทับอยู่ในช่วงของ2เดือนนี้มีเดอะไฮเป็นเทสเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของวันที่22กุมภาก็คือเดือนมีนาคมไปมีนาเมษาพฤษภามิถุนา4เดือนหลังเนี้ยจะค่อยๆคลี่คลายไปทิศทางที่ดีถามว่ามันจะแบบเปลี่ยนกระทันหันเลยไหมไม่นะครับค่อยๆเปลี่ยนนะผู้หญิงอยู่ในมุมมืดเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อตัวคุณนะครับใครที่เป็นผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงเข้าหาเป็นผู้หญิงที่แบบ
มีเสน่ห์นะครับหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยมักจะแบบว่าไม่เปิดเผยอะไรทํานองนี้หรือตัวคุณเองก็ได้ที่มีลักซ่อนเลนส์ที่ไม่เปิดเผยก็ได้เช่นกันนะครับคือมันอาจจะเป็นในช่วงแรกก่อนคุณยังต้องสู้อดทนอดกลั้นกับคนที่อยู่มุมมืดนี้นะครับคุณต้องยังต้องต่อสู้ก่อนนะครับแต่คุณมีโอกาสที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างลงจากเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นเดอะทาวเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเลิกลาก็ได้หรือทางแง่ดีก็คือหมายความว่าอาจจะจบในเรื่องของการที่เขาอาจจะเลิกกันก็ได้นะครับอะไรทำนองนี้แต่ว่ามันก็ต้องมีปากเสียงมีในเรื่องของการที่จะต้องมีปัญหาใจกันก่อนที่จะจบกันอะไรทำนองเนี้ยนะครับนะมันก็มีโอกาสที่จะมีความรักความมั่นคงแต่ขอให้คุณนั้นอยู่ในเรื่องของเดอะสตาร์คือมีความรักความหวังที่เติมให้กับตัวเองก่อนร้องไห้ได้นะครับเสียใจได้เนาะแต่พยายามฟื้นฟูตัวเองอย่าเอาตัวเองไปจมอยู่กับความมืดหรือไปจมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่แน่นอนอะไรทำนองนี้นะครับพอเดอะสตาร์มาแล้วความหวังของคุณกำลังจะเกิดขึ้นใหม่นะครับกำลังแบบว่าเปิดมุมมองเปิดทัศนคติที่มันแบบให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปนะครับอย่าไปยึดติดกับความรักเก่าๆนะครับพยายามเปิดมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นบางทีคุณก็จะได้รักความรักที่ดีต่อกันนะครับสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังมีโอกาสเกิดขึ้นและคุณมีโอกาสที่จะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น3ถ้วยกับ2ถ้วยคือคุณมีโอกาสที่จะได้รับความรักความสุขความหวังความเป็นครอบครัวและยังมีโอกาสที่จะได้ตั้งครรภ์เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับหรือว่าผู้ชายก็อาจจะได้ลูกได้บุตรได้3ถ้วยและ2ถ้วยคือการได้บุตรการเฉลิมฉลองนะครับได้ความมั่นคงของครอบครัวคือ4ไม้เท้าเกิดขึ้น3ใบนี้คือมีโอกาสที่จะได้รับความรักความสุขความหวังที่ดีจากดาวราหูที่ทับลัคนาของตัวคุณที่มันไม่ดีมานานแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีมีครอบครัวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะของความรักที่ลงตัวมากขึ้นอะไรทำนองนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายไปมันไม่ได้แบบจบโดยเร็วนะครับขอให้คุณอดทนเพื่ออนาคตข้างหน้าของตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะมีความรักใหม่หรือเก่าคุณก็มีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีได้สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับเนาะคือใครที่โสดก็มีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมาชอบได้นะอย่างที่บอกไปเนาะเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหุนออกไปแล้วทำให้คุณนั้นมีความรักความสุขความหวังมีการเต็มมีความรักที่ดีนะครับแล้วก็มีความรักที่มั่นคงภายในอนาคตข้างหน้าได้เช่นกันขอให้คุณอดทนอดกลั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับดาวพฤหัสบดีจะไปโคจรทับกับดาวเสาร์เป็นคู่การเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีภายหลังนะครับอะไรทำนองเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นขอให้คุณอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ